สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะเป็นรองเท้านะคะซึ่งบอกก่อนแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่สาวๆหลายคนอยากได้นะคะแล้วก็ตัวเองก็อยากได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ารองเท้าเนี่ยเล็งมาหลายยี่ห้อมากแต่ประจวบเหมาะกับพอดีเขาเซลล์พอดีก็เลยตัดสินใจง่ายเลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะท่าดานี่เลยค่ะน้องดีออร์นั่นเองนะคะจะบอกก่อนว่าไม่เคยซื้อดีออร์เลยเนาะแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ซื้อนะคะคือแบบคือชอบมากคือเรื่องของตัวแพ็กเกจจิ้งเขาค่อนข้างโอเคนะคะรวมถึงตัวเนี้ยน่ารักตัวดาวที่เขาเป็นซิกเนเจอร์ของเขาคือเขาไม่ใช่แบบดาวเป็นกะโหลกกะลานะคือเป็นอะไหล่ที่มันเป็นแบบคือมีมูลค่านะทุกคนแล้วก็ดูสีดูโบเขาสิค่ะคือโบเขาเป็นแบบสกรีนตัวเนี้ยจะเป็นสีทองแล้วก็เป็นนูนออกมานะคะจากโบเนาะแล้วก็ถุงกระดาษเขาค่อนข้างที่จะแบบหนาสวยมากนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันพร้อมกันเลยนะคะข้างในนี้ดูดีออร์ครั้งนะคะเห็นดูจากรีวิวคนอื่นนะเขาก็จะมีแบบกระดาษอย่างเงี้ยแปะมานะคะเนาะเรามาแกะพร้อมกันเลยเขาก็จะเป็นกระดาษคล้ายๆของทุกแบรนด์เนาะชาแนลก็มีนะคะแล้วก็จริงๆชาแนลนะคะหลุยส์วิตตองเนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะถุงว่าทำไมหนักคือฮิ้วตั้งนานไม่รู้ว่าทำไมหนักนี่ค่ะเขามีนี่มาให้ด้วยทุกคนเราว่าทำไมหนักจังเป็นนิตยสารนะคะนิตยสารเนาะอย่าไปมีเวลาไปเปิดดูนะคะแล้วก็ถุงรองเท้าทำไมหนักจังเลยไม่ทันดูเนาะแล้วก็ตัวใบเสร็จนะคะใบเสร็จอันนี้ก็ซื้อที่ช็อปไทยนะคะเขาก็จะเป็นใบเสร็จเป็นแบบพับแบบนี้นะทุกคนนะคะข้างหน้าก็จะเป็นดีออร์แล้วก็จะเป็นลายแบบคลาสสิกนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยเขาจะบอกว่าบูติกเนี่ยมีที่ไหนบ้างมีพารากอนมีเอ็มโพเรียมนะคะมีแอร์พอร์ตสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มีไอคอนสยามนะคะแล้วก็ตัวใบเสร็จนะคะเขาก็จะมาเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเก็บคล้ายๆใบเสร็จของชาแนลแต่จะบอกว่าใบเสร็จที่มันเป็นซองใสอะค่ะค่อนข้างที่จะน่ารักแล้วก็วัสดุดีมากนะคะไปต่อเลยมาจ้าข้างในไม่มีอะไรนะทุกคนคือข้างในคือถุงเขาก็คล้ายๆตัวที่เป็นเครื่องสำอางนะจริงๆเครื่องสำอางเขาก็จะเป็นถุงแบบนี้แหละนะคะนี่เลยค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้ไม่รู้น่าจะเป็นสอดอะไรมาสักอย่างนึงนะคะก็จะมีบอกรุ่นนะคะว่ารุ่นอะไรสีอะไรนะคะซึ่งที่ก๊อฟซื้อมาเนี่ยจะเป็นสีมัลติคัลเลอร์นะคะแล้วก็รุ่นของมันไม่แน่ใจนะเขาเรียกเป็นอะไรอะso this cotton อ๋อเป็นเหมือน cotton คือเป็นผ้านะคะแล้วก็ไซส์เนี่ย 36.5 นะคะถามว่าใส่ตรงไซส์ไหมต้องบอกก่อนว่าปกติอ่ะก็จะใส่นะคะรองเท้าเนี่ยไซส์ 36.5 หรือไม่ก็37แล้วแต่ยี่ห้อนะคะว่ายี่ห้อไหนเนี่ยใส่ไซส์อะไรนะคะซึ่งแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะใส่ไม่เหมือนกันนะทุกคนก็คือจะต้องดูยี่ห้อของตัวเองด้วยนะคะอย่างถ้าเราเคยใส่แล้วเงี้ยยี่ห้ออะไรเงี้ยไซส์ส่วนใหญ่จะตรงยกเว้นนะคะเขาจะมีบางรุ่นที่โอเวอร์ไซส์หรือต้องบวกลบอะไรเงี้ยอาจจะต้องถามเซลล์นะคะแต่ว่าก๊อฟไม่เคยใส่ดีออร์ก๊อฟก็เลยวิธีการคุยกับเซลล์ว่าเท้าก๊อฟเนี่ย23เซนเนี่ยก๊อฟต้องใส่ไซส์ไหนเซลล์ก็คือไปวัดไซส์มาให้นะคะก็คือ 36.5 นะคะก็คือมันจะตกอยู่ที่24เซนเขาจะมาพร้อมอย่างนี้ค่ะจะเป็นเหมือนคล้ายๆของลุยส์วิตตองเลยก็คือเป็นเหมือนกับซองแล้วก็ใส่การ์ดเนาะใส่การ์ดนะคะเหมือนจดหมายเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะทุกคนน่ารักแล้วก็ถุงผ้านะคะถุงผ้าเนี่ยมีทุกแบรนด์นะคะของปูชี่ที่ตอนนั้นซื้อเซเนกัลก็มีนะคะแล้วก็วิถุงผ้าคืองานดีอ่ะทุกคนคือถุงผ้าคือผ้าคอตตอนแน่เลยเนี่ยคือผ้าดีอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนมีป้ายอะไรไหมคือไม่มีนะคะเป็นผ้าคอตตอนแน่ๆทุกคนดูเนื้อผ้าสินะคะแล้วเขาก็จะมีสกรีนสีทองตรงเนี้ยค่ะสกรีนเป็นแบบสกรีนเป็นสวยอะสกินทองเลยอะแล้วก็มีสองข้างนะคะก็คือให้เราใส่สำหรับใส่น้องนะคะข้างละหนึ่งนะคะท้าดาดาเปิดพร้อมกันทุกคนนี่เลยค่ะน้องเป็นแตะดีออร์นั่นเอง
นี่เลยเป็นแต่นะคะต้องบอกก่อนว่าต้องไปทำพื้นคือใส่ไม่ได้เพราะว่าข้างในนางเป็นแบบนี้นะคะนางจะเป็นแบบนี้คือนางน่าจะมีความลื่นแน่ๆเลยแหละเพราะว่าหลายๆคนคือลองหาข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าควรจะต้องไปทำเขาเรียกอะไรนะพื้นเนาะสินค้าแบรนด์เนมที่เป็นรองเท้าแบบนี้หลายคนต้องไม่ทำพื้นเพราะบางคนไม่ทำก็คือมันไม่เกาะมันไม่ยึดเกาะมันไม่เป็นยางมันก็จะทำให้ลื่นเนาะตรงนี้เขาระบุอะไรล่ะไม่รู้ว่าแต่ที่แน่ๆคือซิกเนเจอร์ก็คือดาวอยู่ใต้รองเท้าแล้วก็จะบอกไซส์แล้วก็บอกแบรนด์นะคะอันนี้ Make in Italy นะคะตัวนี้ตรงนี้เขาจะเป็นหนังแน่ๆคือหนังแน่ๆเลยล่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะกึ่งๆยางแต่ว่ามันแค่เนี้ยก็ว่ามันไม่น่าจะกันลื่นอ่ะคือนางลื่นอ่ะนะกลัวแบบเดินไปล้มแน่นอนก็กะว่าเดี๋ยวจะลองไปทำข้างในหมายถึงว่าถ้าลำเขาทำพื้นเขาเรียกทำพื้นเอาพันกันมาลดทำพื้นนะคะทุกคนเดี๋ยวนะเสื้อมันค่อนข้างนิดนึงเดี๋ยวเราแบบจะโปนะอ่ะตรงนี้นะคะดีเทลเขาค่อนข้างสวยนิดนึงนะคะทุกคนตรงเนี้ยจะเป็นหนังที่เป็นหนังปั๊มลายนะคะจะเขียนตรงนี้ว่าคริสเตียนดีออร์นะคะเห็นไหมควรเห็นเนาะแล้วก็ลายของน่ะเขาจะเป็นหนังสีขาวนะคะแล้วก็ลายของเขาก็จะเป็นลายเหมือนกับกราฟิกที่เป็นป่าๆแล้วก็มีสัตว์หน่อยเนาะมีสัตว์เหมือนวรรณคดีอะไรสักอย่างนั่นแหละค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยข้างในเนี้ยค่ะเห็นไหมทุกคนตรงเนี้ยทั้งหมดเนี้ยคือเป็นหนังหมดเลยนะเขาก็จะบอกโค้ดรหัสแล้วก็ไซส์ของรองเท้านะคะนี่คือเป็นหนังหมดเลยอ่ะทุกคนคือโอเคอ่ะวิธีการตัดยงตัดเย็บคือแบบสมราคานะทุกคนสมราคามากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆผ้าแคนวาสที่ดีออร์ค่อนข้างดังเกี่ยวกับผ้าแคนวาสนะคะลายปักเขาค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงอ่ะดูสิก็ให้ดูใกล้ๆคือเนี่ยลายปักเขาจะละเอียดนิดนึงนะคะเราจะเขียนว่าตรงนี้ว่าคริสเตียนดีออร์ปารีสนะคะคือลายปักเขาค่อนข้างละเอียดนะทุกคนแต่ว่าไม่ใส่ให้ดูเนาะไว้อินเสิร์ตให้ดูแล้วกันนะคะว่าตอนใส่เป็นยังไงนะสองข้างเป็นเหมือนกันนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะจริงๆมันมีหลายสีนะแต่ว่าไซส์มันไม่ค่อยเหลือนะคะแล้วก็จะมีสีนึงก็สวยเป็นสีเขียวแบบเขียวตองเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มองว่ามันคือมันใส่เสื้อผ้ายากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแสงอ่ะมันไม่ค่อยสีมิดเท่าตรงน้อยจริงๆอ่ะตรงเนี้ยมันจะออกเป็นแบบอันเนี้ยในนี้มันจะออกเขียวฟ้าใช่ป่ะจริงๆมันจะออกฟ้ากว่านี้ฟ้าแบบฟ้ากึ่งๆกึ่งฟ้าเข้มนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นสีส้มที่มันเข้มกว่านี้เนาะแต่ว่าคือลองแล้วคือค่อนข้างชอบน้องนะคะเพราะว่าน้องใส่แล้วค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าคิดว่าน่าจะเดินนานๆแล้วน่าจะเมื่อยแน่เลยเพราะว่าพื้นรองเท้าคือมันเตี้ยมากเนี่ยคือมันเตี้ยมากทุกคนมันไม่มีส้นเลยอ่ะก็เลยมองว่าเดี๋ยวเราจะลองไปปรึกษาร้านรองเท้าดูว่าเฮ้ยจะสามารถเสริมส้นให้มันหนากว่านี้หน่อยได้ไหมหรือว่าเฉพาะตรงนี้หนากว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะและเดี๋ยวก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะว่าหลังจากไปเสริมส้นแล้วใส่แล้วจะเป็นยังไงเนาะทุกคนยังไงฝากติดตามนะคะกดกระดิ่งกด Subscribe ช่องของก๊อฟด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย